อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขของสถานการณ์โควิดวันนี้กันหน่อยนะคะพี่โทมัสจริงๆ<ล>ตัวเลขเนี่ยเราก็อัปเดตตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยดูเหมือนกับว่ากราฟกําลังวิ่งลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูจากกราฟของตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยสีขาวนะคะคือผู้ติดเชื้อรายใหม่ตอนเนี้ย หัวเริ่มทิมลงละนะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามยังคงวางใจไม่ได้เพราะว่าตัวเลขที่บอกว่าทิมลงเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่ดีนะคะวันนี้เรามียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่17,491รายเสียชีวิต242รรายด้วยกันค่ะท่ามกลางตัวเลขที่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ากราฟพุ่งขึ้นไปเต็มที่แล้วอยู่ระหว่างขาลง ลาเนีก็มีคําถามตามมามากมายค่ะพี่โทมสัสว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลับไปพุ่งสูงขึ้นอีกหรือไม่นะคะแล้วเมื่อถ้าหักเป็นแบบนี้ต่อไปยังคงลดลงเรื่อยเยเนี่ยมาตรการการผ่อนคลายการล็อกดาวตา่างๆ จะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็แผนที่เราวางเอาไว้ว่าจะมีการเปิดประเทศจะทำแซนบ็อกซ์เพิ่มเติมอย่างกรุงเทพแซนบ็อกซ์เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งวันนี้ก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ย่าพาไปดูคุณหมอป<ม>ระสิทธิ์ใช่ไหมคุณคุณหมอประสิทธ<ม>ิ์ท่านท่านก็จะเป็นคนที่มาออกสัญญาณจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นกราฟแบบนี้เนี่ยนะฮะคนเริ่มถามแล้วว่าและยังไงต่อคือตัวเลขแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วเอ๊ะ มันก็เห็นอยู่นะว่าผู้ติดเชื้อลดลงรักษาหายกลับบ้านได้มากขึ้นคนก็ถามแล้วแล้วยังไงต่อปลดล็อกไหมเพราะว่าล็อกดาวน์นี่ต้องพูดตรงๆถ้าล็อกดาวอีกเดือนหนึ่งเนี่ยอันนี้มันจะผิดสมมุติฐานที่ทุกอะไรนะ,ะสำนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนะเขาออกมาเขาบอกว่าเขาใช้เขาใช้ชสมมติฐานว่าจะล็อกดาวแค่2เดือน2เ,เดือนนี่คือกรกฎาแล้วก็สิงหานะฮะถ้าล็อกดาวกันยาด้วยเนี่ยเปลี่ยนสมมติฐานใหม่ตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะถูก ซ้าเติมเข้าไปอีกนะฮะงพะั้นในใมุมมองอันนี้มุมมองส่วนตัวพี่แล้วกันไม่รู้ท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงมีโอกาสสูงมากนะฮะว่าที่เดือนหน้าจะมีการคลายล็อกดาวน์หรือเปล่าทั้งนี้เท่านั้น,นอาจจะต,ต้องฟังคุณหมอประสิทธิ์ก่อนนะ,ค,ะคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีสิริราชว่าอย่างไงครับก็ยาก่าค่ะ,ค,ะคือคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยก็เผยนะคะว่าตอนนี้ไทยเริ่มติดเชื้อคงที่แล้วนะคะถ้าหากว่าฉีดวัคซีนได้ถึงร้อยละห้าสิบก็คาดการคาดการเหมือนกับพี่โทมัสค่ะว่า กลางกันยายนน่าจะคลายล็อกได้ไม่ใช่ต้นนะคะคุณ oh, <ม>้โหกลางเลยเหรอคุณหมอกลางป uh huh. ระมาณสักวันที่น่าจะช่วง15กันยานเนี่ยแหละคะ่ะกลางกลางกันยาอาจจะคลายล็อกได้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ดูจากตัวเลขเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ลดลงนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังคงที่อยู่ที่ห9 2่งเก้าสองหมื่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทย ยอยลดลงแล้วนะคะแล้วก็อยู่นิ่งๆมาสักพักหนึ่งละนะคะในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเป็น300ต่อวันนะคะซึ่งเมื่อสอบถามข้อมูลค่ะก็พบว่าเป็นตัวเลขที่รายงานเข้าระบบชา้าแต่ตอนนี้เข้าใจว่ามีการเคลียร์ตัวเลขแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เสียชีวิตรายใหม่จะอยู่ที่200กว่ารายตัวเลขเหล่านี้ถ้าหากว่าดูวันต่อวันอาจจะไม่ชัดค่ะต้องไปดูตัวเลข7วันแล้วเฉลี่ยกันว่า เส้นของความชันเนี่ยเริ่มจะน้อยลงกว่าเดิมเยอะหรืออยังใกล้เข้าสู่ระนาบเส้นตรงหรือ,อยังเมื่อถึงจุดหนึ่งกราฟก็จะเริ่มกดหัวเป็นขาลงนะคะซึ่งนายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวถึงสิ่งที่ทําให้กราฟลดลงเนี่ยมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันไปดูกันทีละปัจจัยนะคะข้อแ,แรกก็คือการฉีดวัคซีนแน่นอนแหละนะคะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็น สิ่งที่กดกราฟลงอย่างเช่นหลายประเทศที่ฉีดมากกว่าร้อยละ25ของประชากรก็จะเริ่มสู่ระยะที่ใกล้จะถึงพีคเมื่อฉีดใกล้ถึงร้อยละ40ถึง50ก็จะเริ่มเห็นตัวเลข ปรับลดลงซึ่งขณะน,นี้ไทยฉีดประมาณร้อยละ28ของจำนวนประชากรถือว่าทำได้ดีบางวันฉีดได้สูงถึง6 0แสนโดสดังนั้นเดือนเดือนหนึ่งเราน่าจะเริ่มถึงเป้าหมายที่คุยกันเอาไว้15 1 8ถึง18ล้านโดสจังหวะตอนนี้เริ่มประกบเข้ามาทั้งเรื่องวัคซีนเท่าที่พยายามสอบถามก็มีข้อมูลว่าค่อนข้างจะแน่นอนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีวัคซีนเข้ามามากกว่า10ล้านโดสนะคะโดยจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาเติมในช่วงของเดือนกันย า6สีนี้ซึ่งก็เร็วกว่ากำหนดที่ระบุว่าในเดือนตุลาคมก็หวังว่าเป้าหมายที่จะฉีดให้ถึง15ล้านโดสถ้าหากเกิดขึ้นได้จริงก็จะถือเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทำให้กราฟกดหัวลงได้เร็วขึ้นนะคะเรื่องที่2ก็คือมาตรการทางสังคมและการปก ส่วนเรื่องที่3ก็คือมาตรการบุคคลก็ยังเป็นส่วนสําคัญนะคะก็คือวินัยส่วนตัวของประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งนายแพทย์ประสิทธิ์ระบุนะคะบอกว่าถ้าวัคซีนพอระบบดีคนไปฉีดวัคซีนก็เชื่อว่าถ้าตัวเลขเป็นไปตามเป้าหมายนี้จริงๆมีโอกาสที่เรากําลังเข้าสู่ขาลงใกล้ๆนี้ แต่ก็ยังไม่อยากจะบอกให้เร็วว่าจะเป็นปลายเดือนสิงหาคมเลยนะคะเชื่อแบบนี้อบอกว่าภายในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขของการเสียชีวิตลดลงก่อนตอนนี้เราเริ่มเห็นแนวทางการจากข้อมูลการสะสมรายสัปดาห์เริ่มที่นิ่งลงละคงที่แล้วก็น่าจะเริ่มมีตัวเลขลงแต่ว่า อัตราการติดเชื้อใหม่จะเห็นช้าไปอีก2-3สสัปดาห์ถ้าหากว่าไม่มีการระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมาอีกส่วนตัวคุณหมอบอกเชื่อว่าภายในกลางเดือนกันยายนนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นตัวเลขขาลง ซึ่งคุณหมอก็มีการกล่าวถึงหลักการผ่อนคลายต่างๆด้วยนะคะว่าต้องดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงและอัตรานคนที่ได้รับก,การฉีดวัคซีนส่วนรูปแบบการผ่อนคลายนั้นทุกประเทศคล้ายกันก็คือไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศอีกแล้วต่อไปนี้จะไม่มีละนะคะที่ทั้งประเทศล็อกดาวน์เหมือนกันหมดแต่จะเป็นล็อกเป็นส่วนๆค่ะก็คือ t a r ์เก็ตล็อกดาวน์นั่นเองจังหวัดไหนดีปล่อยปกติทัด อาหารที่ร้านได้ทําตัวตามสบายได้มากกว่านะคะแต่ก็จะมีมาตรการติดตามใกล้ชิดสถานประกอบการต่างๆก็จะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็มีการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะคุณหมอบอกว่าเราน่าจะเซฟพอที่จะคลายล็อกดาวน์เนี่ยเออน่าจะอีกสิบสี่วันก็คือมันจะไปตรงก mm. ับช่วงประมาณนี้แหละค่ะสิบวันที่สิบกว่าช่วงกันยาประมาณนั้นหรือไม่ก็ก mm. ลางกันยาไปเลยนะคะถ้ามองข้ามช็อตจากสิ้นเดือนนี้ไปนะคะอันนี้ก็คือตัว, mm. ตวเลขที่ คุณหมอคาดการณ์ซึ่งก็ตรงกันกับที่สํานักนักวิเคราะห์หลายๆที่ประเมินกันว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะพี่โทมัสครับก็เป็นไปได้ไหมที่คุณหมออาจจะพูดเผื่อไว้ให้สบคก่อนคือแทนที่จะพูดฟันธงว่าเป็นสิ้นเดือนเลยเนี่ยอ่ะพูดเผื่อไว้สักนิดนึงนะเผื่อว่ามันไม่ได้ตามแผนเนี่ยอย่างน้อยก็บัฟเฟอร์ไว้หน่อยนะมีแบบรองไว้หน่อยขยายไปสักกลางเดือนแต่ว่าถ้าในมุมพี่นะอันนี้ส่วนตัวโ้ธุรกิจตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ล็อกดาวน์มากกว่านี้มันหน้าเขียวหน้าเหลืองหมดแล้วนะครับขาขายไม่ได้เลยนะครับก็เป็นไปได้เอาพี่ลุ้นแล้วกันสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าไม่เกินอาทิตย์แรกของเดือนหน้ารอชมเลยน่าจะมีการปลดล็อกดาวน์หรือเปล่าแต่ต้องพูดว่าตัวเลขที่ลดลงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลดลงกว่านี้เนี่ยคนไม่ตื่นเต้นแล้วนะฮะคือคนตอนนี้สนใจดูว่า,สน,วาสนใจดูแล้วว่าเฮ้ยโอกาส<อ>กที่มัน<อ>จะกลายล็อกถูกต้องมันดูตรงนั้นแล้วมากกว่าแต่ไม่ได้หมาเพราะว่าเราชินชากับตัวเลขนะครับก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขเวลามี ผู้เสียชีวิตระดับ300กว่าเนี่ยทุกคนตกใจนะครับไม่ได้หมายความว่าตัวเลขพวกนี้ไม่สลักสําคัญอะไรนะครับแล้วก็เคสใหญ่ๆเคสที่ดูแล้วทําให้เกิดความวิตกนะฮะเช่นเคสที่เ,เสียชีวิตคาที่ที่บ้านบ้างหรือว่ายังไม่ได้รับวัคซีนเลยไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะปล่อยผ่านนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ยังต้องให้ความสําคัญกันอยู่แล้วเราก็ยังคงหยิบมารายงานให้ให้ฟังเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งด้านเศรษฐกิจคุณผู้ฟังทุกท่านมันไม่ไหวแล้วเหมือนกัน คนถ้าบอกว่าให้ปิดล็อกดาวแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค้าขายไม่ได้เลยสักวันเอ๋มันจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะโควิดเนี่ยมันก็เสียชีวิตเพราะว่านี่มันท่วมรายได้มันไม่มีดอดตายก่อน<ๆ>ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะต้องเดินไป2ด้านพร้อมกันแบบนี้ ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จับตาเหมือนกันนะคะพี่โทมัสก็คือครเรื่องของการเปิดประเทศเรามีความหวังนะคะว่าเราจะสามารถเปิดประเทศได้ในไตรมาสที่4ถึงแม้ว่าความหวังเนี่ยมันจะดูเลื่อนล่างดูอาจจะไม่เป็นจริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เราหวังว่าเราจะเปิดประเทศได้จริงๆเพราะว่ามันหมายถึงว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามากระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในรประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเรื่องของการเปิดประเทศปลอดภัยค่ะที่กระทรวงาัตรณสุขนะคะคุณอนุ ิินชาญวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะก็จะมีทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเข้าร่วมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคผู้บริหาร mm. ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยนายแพทย์โอภาษการกรวินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกล่าวว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ในไทยช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มดีขึ้นจำ ำนวนผู้ติดเชื้อคงตัวเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆอย่างเช่นการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มการตรวจค้นหาเชิงรุกด้วย ATK และระบบการนำเข้ารักษาที่บ้านชุมชนหรือว่า home isolation community isolation mm. นะคะการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่เดือนนี้มีวัคซีนเข้ามาเพิ่มทั้งไฟ i z e r ์แอสตราเซเนและ s i n นแวคส่งไปทั่วประเทศขณะนี้ฉีดไปแล้ว27ล้านโดสผู้ได้รับวัคซีน1เข็มเนี่ยอย่างน้อย28%แล้วค่ะโดวยวันนี้เองคณะ กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็หารือใน4ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการคุมโควิดนะคะประเด็นใหญ่เลยก็คือหนึ่งเรื่องของการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยค่ะภายใต้การควบคุมโรคแนวใหม่นะคะเตรียมรองอรับระยะเปลี่ยนผ่านจากช่วงที่เป็นภาวะวิกฤตไปสู่การเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเปิดประเทศจะทําได้ก็ต่อเมื่อดําเนินมาตรการครบถ้วนได้แก่การฉีดวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุมประชากรพัฒนาการจัดหาวัคซีนใหม่ๆแบบครบวงจร ส่งทีม CCRT เคลื่อนที่เร็วตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยชุดตรวจแบบ ATK ในพื้นที่ระบาด ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยงประชาชนต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันแบบครอบจัก,กรวาลให้ตระหนักเสนอว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อได้2ก็คือเห็นชอบหลักมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือที่เรียกกันว่าบับเบิ้ลแอนด์ซีลค่ะสําหรับ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>สถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อเกิน10%แยกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามและเฝ้าระวังคนที่เหลือให้สามารถทํางานต่อได้เมื่อครบ28วันตรวจภูมิคุ้มกันผลที่ดีก็คือ ถือว่าไม่ต้องปิดโรงงานเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนอันนี้ก็จะไม่ถูกกระทบเพราะว่าโรงงานยังคงรันต่อไปได้นะคะ 3. <ม>ก็คือการเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องการแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่ที่พาหะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและร่างกฎกระทรวงเรื่องการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานกรมควบคุมโรคประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพาหะจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยทั้งทางบกทางเรือทางอากาศทุกทางเลยค่ะ4ี่ก็คือสนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัสชาสุขภาพจังหวัดร,ร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมรับรู้และดำเนินมาตรการควบคุมโรคภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังได้รับทราบมติคณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบโรคติดต่อที่เห็นชอบให้ผู้เดินทางที่รับวัคซีน Facebook Nick V เข้ามาร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ซึ่งนายแพทย์โอภาสบอกนะคะว่ามาตรการเปิดประเทศกักตัวด้วยการควบคุมโรคอย่างปลอดภัยแนวใหม่จะพิจารณาเป็นขั้นตอนและประเมินเป็นประยะว่าหลังจากที่ครบกําหนดล็อกดาวน์31สิงหาคมนี้จะมีการพิจารณาทบทวนมาตรการเพื่อกําหนดว่ามาตรการจะให้ประชาชนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยอย่างไรตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงปี65 ซึ่งถ้าหากดาเนินการผ่อนคลายได้ตามมาตรการควบคุมโรคที่จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้นะคะก็จะส่งผลดีค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแนวโน้มในการตรวจค้นหาเปอร์เซ็นต์การตรวจอัตราก,การตร,ตรวจการกระจายโรคต่างๆด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับการประเมินค่ะว่าเอ๊แล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าตัวเลขเราผ่อนคลายได้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็เตรียมที่จะเสนอทางสบคต่อไปนะคะว่าเราจะเข้าสู่แผนของการ เปิดประเทศตามที่นายกออกมาประกาศก่อนหน้านี้ซึ่งจะไปตรงกับช่วงประมาณเดือนตุลาคมแล้วตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวของไทยเลยทีเดียวนะคะอันนี้ต้องจับต <c oughs> าใกล้ชิดมากค่ะพี่โทมัสคือลุ้นเหมือนกันก็อย <c oughs> ก็ลุ้นว่าเราจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้คือมันเหมือนแบบ <c oughs> ก่อนหน้านี้คือเราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะได้แล้วนะ <c oughs> เพราะว่าดูสถานการณ์เราจะคุมไหวได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ <c oughs> มีความหวังนิดนึงอีกเดือนหนึ่งนี่แหละค่ะที่จะเข้าสู่เดือนสิบนะคะก็เหลือเดือนกันยายนเดือนเก้าอีกเดือนหนึ่งที่สถานการณ์เราจะเอาลงแค่ไหนได้